ชิวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคะลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบตนาตยาปนมาคาทายโยเทวาสังเวคาปริกิตานาปาทานจานามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันต์โนยโยจันตสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ได้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพพปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอะหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเพื่อเฟือธัมโมปะทีโปวิยตาสัสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตเภทปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นหุตามิธัมมังอะหัมทะเรนตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสัง
โคสุเขตาพยติเขตสันหิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสสันโตสุขตานุโภทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโยสุเมธัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชะนายกังวัตุตะยังวันทะยะตาพิสังขตังอุญยังมะยายังมะมะสะคุปะทะวามาเห็นเวตัสสะตะวะสิทิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสังคือพระรัตนะจึงควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำและทำเป็นเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นทิฏฐาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากเอวตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสังโฆปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโฆทัคคามิสุขตัปปะเวทิโกเป็นไปเพื่อความสุขประกาศไม่ยันตังธรรมสุตวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างดีว่าถ้าตุติทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราตุทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะนี้ทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสายะสัมปิทุกข์แม้ความสุขความร่ำรวยร่ำรวยความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปีสัมปโยโคทุกข์โอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีวิปโยโคทุกข์โอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภติตามปิทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น
ขันเถิดขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันเถิดขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนิเวศังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมาโนโสภะคะวะจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่เอวังพระอุรังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสังพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจักขุสังขารอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตหามะยังโอตินามะหะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาด้วยความเกิดชรามรณะนาด้วยความแก่และความตายโสเกยิปาริเกเวยิทุเกยิโทมานาเสยิอุปายาเสยิด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โกตินนาเป็นเพื่อถูกความทุกข์อย่างเอาทุกขปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าและทางอาเปวะนานิมาสะเกวะลาสะทุกขาขันธาสะอันตะเตียนาปัญญาเยพะหติจันชนัยการทำที่สุดทำกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเป็นปรากฏชัดแก่เราได้อิระตาดิมิทิตันติตังภะคะวันตะอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ต่อปรินิพพานมาแล้วพระองค์นั้นจะพาอาภาพระสมาอานาคาได้สัพพชิตาสามารถเข้าไปได้ผู้มีสัพพะโลกด้วยจักรเรียนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรียนแล้วตัดสินพระโควาติพระมจริยังจารามาตัด
ทุกข์อยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกิกุณาสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายธัมโมปรมาจาริยังอิมาสเกวัลาสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดวันนี้เราจะมองออกไปรอบๆตัวเราแสงสว่างที่เป็นรุ่งอรุณของชีวิตที่เป็นดังกัลยาณมิตรที่จะทำให้เราได้มีความคิดที่แยบคายในเช้าของวันที่1มกราคมปีใหม่นี้คุณแม่ขอให้พวกเราก่อนที่จะเจริญอานาปานสติภาวนาเราลองมองไปมองไปไกลๆโลกที่มันกว้างใหญ่ใจมันต้องเปิดกว้างและวางอคติถ้าเราได้มีโอกาสที่จะเห็นชีวิตที่ดำเนินอยู่อย่างไร้อคติก็จะเป็นความเห็นชอบนะอคติคืออวิชชาปีนี้ต้องเป็นปีที่ไม่มีอคตินะในเทคนิคของอานาปานสติเนี่ยมันจะทำให้เรามีลมหายใจเป็นอาวุธเลยเราจะสังเกตเห็นไฟที่เราตั้งอยู่บางดวงดับแล้วแต่บางดวงยังมีไฟอยู่เมื่อเช้าเราเข้ามาเห็นเราก็เห็นว่าเมื่อใดที่ยังมีแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยแม้ชีวิตเราจะสั้นหรือบางช่วงชีวิตเราดับไปซ้ำไปแต่ในสิ่งที่มันได้ทิ้งไว้คือแสงสว่างแห่งปัญญานะอานาปานสติภาวนาเนี่ยเป็นการภาวนาได้ทั้งหลับตาและลืมตาทั้งในอิริยาบถที่เรายืนเดินนั่งและนอนเช้านี้ประมาณสัก67องศากับมีลมด้วยเนี่ยมันหนาวนะคุณแม่ก็ยังนึกว่าประเทศไทยในขนาดเนี้ยก็จะมีที่ไม่มีนะเรามีเสื้อผ้าห่มแต่ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะไม่มีให้เราลองเปิดตู้เสื้อผ้าของเราดูถ้าเรามีมากกว่าแล้วไม่ได้ใช้ก็เหมือนไม่มีนะลูกสิ่งที่มีไม่ได้ใช้เหมือนไม่มีชีวิตเหมือนกันถ้ามีแล้วก็ต้องใช้ลองใช้ด้วยเทคนิคของอานาปานสติลองดูไหมว่าคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบอกว่าเมื่อครั้นที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เจริญอานาปานสตินั่นแหละทำให้มากเจริญให้มากวันนี้เราทำวัดกันช้ามา1ชั่วโมงเรามองไปเนี่ยนกบินเท่ากับที่เรานั่งเลยไม่ได้บินสูงกว่าเราเลยคุณแม่ก็เห็นความจริงเราอยู่ตรงนี้เราเห็นเลยบางฝูงต่ำกว่าที่เรานั่งได้ซ้ำไปเราอยู่ที่สูงเราก็มองเห็นชัดฉะนั้นอานาปานสติก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจการเดินทางที่มีลมหายใจที่เตือนให้เรามีสติไม่ลงไปเกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นของคู่นะนั้นก็ขอให้ตั้งใจ
ปัตตังปนามาสิเอปานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาวุลิกาตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหาภาลาหุติมหาอิสังสาย่อมมีอานิสงส์ใหญ่อานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาอุลิกาตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะเรียนทำให้มากแล้วจัตตารสติปัฏฐาเมปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารสติปัฏฐานาภาวิตาภาอุลิกาตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจะเริ่มทำให้มากแล้วสัตตาโภชังเคปริปุเรนติย่อมทำโภชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโภชังคาภาวิตาภาอุลิกาตาโภชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจะเรือนทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตให้สมบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอานาปานสติกะทั้งภาอุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลจะเรือนทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาภาลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรู้ขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารรคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามมิสิทัตติปัลลังกังอาทิชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาเดินรอบแล้วอุชิงกายังปณิธายาปาริมุขังสติงอุปัฏฐาเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสะโตวะอาสะสติสะโตปะสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าที่ทางวะอาสะสันโตทีฆังอาสสังวิติปัจฉานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกแล้วดังนี้ทีฆังวาปัสสันเตทีฆังอาสสังวิติปัจฉานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ระสังวาอาสสันโตระสังอาสส
ิสิกาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัจจังขยังกายสังขารังอาศัยสามีสิสิคาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัจจังขยังกายสังขารังอาศัยสามีสิสิคาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ทีปิปัสสังเวทีอาศัยสามีสิสิคาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งทีปิจากหายใจออกดังนี้ที่ปิปัสสังเวทีปัสสิสามีสิสิคาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งทีปิจากหายใจเข้าดังนี้สุขะปัสสังเวทีอาศัยสิสามีสิสิคาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขะปัสสังเวทีปัสสิสามีสิสิคาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอาศัยสามีกิสิคติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสิสามีสิสิคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารปัสสิสามีสิสิคติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังปัสสิสามีสิสิคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าดังนี้ปิตตปิสังเวทีอาศัยสามีสิสิคาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจะหายใจออกดังนี้ปิตตปิสังเวทีอาศัยสามีสิสิคาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสิ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้หายใจออกพยัญชนะตามอาศัยสามีสิสิคาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ถาวรอยู่จากหายใจออกดังนี้อาภิปมุทยังจิตตังปัสสิสามีสิสิคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สัมมาทิฏฐังจิตตังปัสสิสามีสิสิคติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ได้ยั่งยืน
แล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างถ้าเราทำอย่างที่เราได้สวดไปเมื่อสักครู่นี้เห็นกายลมเห็นกายลมหรือลมหายใจที่มีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของเราทุกชนิดเห็นเวทนามีปิติเห็นสุขเห็นความไม่เที่ยงของปิติสุขจนกระทั่งเราเห็นถึงความปราโมทย์แห่งจิตเห็นความจางคลายสลัดคืนนี่มันคือกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตานุปัสสนาภาวนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาภาวนา4หมวด16ขั้นตอนในรักนี้มีวันนี้เป็นวันที่คุณแม่มีเช้าที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์ที่มันค่อนช้าลงแต่ขอเตือนพวกเราด้วยความรักว่าเราต้องฉับขึ้นอย่าเป็นความช้าที่หมดหวังแต่เป็นความฉับขึ้นที่จะทำให้เราได้มากกว่าตามคาดหวังเราต้องลงทุนใช้การลงทุนที่เราสมหวังได้จากการพิจารณาการลงทุนอย่างเต็มที่พัฒนาสติปัญญาของเราอย่างเต็มที่บริหารกรรมให้สุจริตอย่างเต็มที่ถ้าโลกมันจะต้องช้าความสุจริตชัดขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถอยู่กับโลกอย่างคนที่เหนือความคาดหวังขณะนี้มีการถ่ายทอดอยู่ก็ถือว่าเป็นการเข้ารายการแบบชนิดที่คุณแม่จะให้พรในการทำวัดเช้าเชื่อมต่อกับการที่จะนิมนต์คณะมิชีออกรับบิณฑบาตวันนี้คณะมิชีทั้งหมดจะรับเดินรับบิณฑบาตกับคุณแม่แล้วก็ไปร่วมพิจารณาอาหารเช้าด้วยกันทุกอย่างช้าชัดเจนเรามองเห็นชีวิตที่ดำเนินอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบต้องขอบคุณฝ่ายธรรมนิเทศทั้งหลายที่เกาะติดและอยู่กับเราอย่างทุกต้องเรียกว่าทุกสถานการณ์ตั้งแต่ยังไม่สว่างจนสว่างแล้วก็เข้าสู่รายการซึ่งคุณแม่เองก็จะทำอยู่ในเวลา 7:00 นก็ถือว่าเป็นการสนองการทำวัดและการถ่ายทอดนี้ไปด้วยกันก่อนที่เราจะออกรับอินทบาทจากคุณแม่ก่อนที่จะให้พรเตรียมจิตกันหน่อยดีไหมเอาตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงสิถ้ามันหนาวก็เอามือเข้าไปซุกไว้บนเสื้อก่อนสงบเย็นทีนี้ลองฝึกให้เห็นลมหายใจในเช้าวันแรกที่เราเจริญอานาปานสติภาวนา16ขั้นตอนฝึกไว้ในทุกเช้า9นาทีจนคล่องใจไม่ใช่แค่คล่องปากคล่องใจ